คุณผู้ชมอยากให้ผู้ชมและพี่แจ็คแล้วก็พี่ออฟค่ะทำไมฮะดูงิ้วค่ะจ้าเคยดูงิ้วกันหรือเปล่าโอ้โหไม่เคยดูสดๆเลยอ่ะเคยแต่เห็นตามในคลิปอะไรอย่างเงี้ยพี่ของพี่น่าจะแบบเด็กๆมากเลยอ่ะเด็กๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ค่ะเรายกโรงงิ้วมาไว้รอบวันคุณผู้ชมขอนั่งเก้าอี้หน่อยอ่ะได้คุณออฟนั่งคุณออฟไปนั่งคนเดียวเนาะอีกฝั่งนึงพี่มีตัวเดียวทำไมอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่นั่งกับดีอีกฝั่งนึงใช่ค่ะผู้หญิงได้นั่งด้วยกันคุณผู้ชมคือยกมาแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะคือเป็นโรงงิ้วที่แบบน่ารักมากๆมันเป็นโรงงิ้วจิ๋วอ๋อนั่งจริงไม่ได้นะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ขออีกทีได้ไหมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อกี้มันไม่ใช่แบบอันนี้นะอันนี้เขาซูมอันนี้เขาซูมขออนุญาตเอามือเข้าไปนี่เห็นไหมความจริงคือนี่ความจริงคือนี่ดูมือค่ะมืออ๋อก็นั่งไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นโรงงิ้วจิ๋วคุณผู้ชมค่ะที่มาของไอเดียนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาจากลูกสาวลูกสาวคนนึงที่ทำขึ้นมาเพื่อรักษาคุณพ่อนะคะคุณพ่อเนี่ยป่วยติดเชื้อในสมองแล้วก่อนหน้านี้ก็คือรักษาคุณแม่นะคะตอนยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบจนนอนติดเตียงอ่ะก็เลยทำโรงงิ้วจิ๋วขึ้นมาแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเราไปพบกับทั้งสองท่านเลยนะคะคุณหลินแล้วก็พ่อเอี่ยมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อมาด้วยพร้อมกับอุปกรณ์ด้วยเหรอฮะวันนี้พ่อถืออุปกรณ์มาเลยมีอะไรแน่ๆใช่ใช่คุณหลินเชิญค่ะอุ๊ยค่ะเชิญค่ะได้เลยค่ะโรงงิ้วจิ๋วน่ารักมากน่ารักมากจริงด้วยจริงมีไฟมีอะไรอย่างงี้ครบเลยนะแล้วด้านในก็คือมีนักแสดงแต่งตัวอะไรแบบนี้เล่นนิ้วกันอยู่ใช่เล่นนิ้วแต่ก่อนอื่นถามคุณหลินหน่อยค่ะว่าที่มาของการทำโรงนิ้วจิ๋วเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ป่วยแต่ว่ามีความผูกพันกับโรงนิ้วใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงบ้างคะก็คือตั้งแต่อากงค่ะอากงก็แม่เล่นนิ้วแล้วพ่อก็ทำฉากอ๋อเหรออ๋อคือไม่ใช่แค่ดูเล่นเลยใช่ค่ะเล่นแล้วทำฉากด้วยพ่อเองคือคนทำนี่ไงพ่อก็เลยชินกับการถืออุปกรณ์อ๋อคุณพ่อทำฉากนิ้วด้วยใช่ค่ะยากไหมเคยถามคุณพ่อไหมตอนทำมันยากไหมคะเนี่ยฉากโรงนิ้วมันอันตรายมันอันตรายเพราะว่าต้องปีนขึ้นไปทำบนหลังคาเพราะมันมีส่วนข้างบนใช่ค่ะแล้วก็จะแบบก็เป็นตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำบาดมืออยู่เรื่อยๆค่ะคุณพ่อสนุกไหมฮะตอนนั้นยังจำได้ไหมที่ไปทำลงนิ้วสนุกพ่อจีบแม่ที่ลงนิ้วด้วยปะคะเออเพราะว่าคุณแม่เล่นนิ้วใช่ไหมคะแม่เป็นนางเอกเลยแม่จีบนางเอกนิ้วนะจีบนางเอกนะพ่อสวยไหมแม่สวยไหมสวยนี่นี่คุณแม่เห็นไหมล่ะตอนแต่งเป็นงิ้วใช่ค่ะอุ้ยสวยงามอันนี้เป็นผู้ชายค่ะอ๋อตอนเล่นแสดงเป็นผู้ชายเหรอเล่นทุกบทเลยค่ะเล่นทุกบทเป็นคนแก่หญิงคนแก่ชายเป็นตัวตลกเป็นนางเอกเป็นตัวร้ายแม่เล่นหมดเลยก็คือเป็นนักแสดงหลักนั่นแหละแต่เปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่อันนี้คุณพ่อสมัยนั้นเหรอฮะใช่ค่ะคุณพ่อตอนหนุ่มๆกับคุณแม่นะใช่ค่ะน้อยน่ารักคุณพ่อจำภาพนี้ได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้นานแล้วเนาะบอกใครอ่ะมาต่อไหนแม่เราก็เลยเมียเราคือนอกจากเป็นอาชีพเนี่ยมันเป็นจุดที่ได้พบรักกันด้วยเนาะใช่ค่ะน่ารักมากน่ารักมากแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นนะคะที่คุณหลินหันมาทำโรงนิ้วจิ๋วตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเพราะว่าเริ่มจากคุณพ่อล้มป่วยใช่ค่ะมันเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นพ่อเขาติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วก็เข้ากระแสเลือดแล้วสุดท้ายก็ติดเชื้อที่สมองค่ะใช่ค่ะสมองจนพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะค่ะพูดไม่ได้แล้วก็นอนติดเตียงเลยค่ะก็คือมือก็ยกไม่ได้คือหัวยกหัวสะบัดหัวได้อย่างเดียวใช่นอนได้อย่างเดียวเลยค่ะค่ะแล้วพอเรากายภาพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พอจะพูดได้หนิงก็เลยคิดว่าเราจะหาวิธีกายภาพเขาแล้วก็ฟื้นความจำเขายังไงเพราะว่าเขาพูดไม่เป็นภาษามนุษย์เลยเขาพูดภาษาต่างดาวเลยคือความจำก็หายไปด้วยใช่ค่ะใช่แล้วก็ค่อยๆเริ่มแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วคราวนี้หนิงก็เลยหาวิธีการกายภาพก็อยากจะได้อะไรที่มันที่เขาคุ้นเคยก็เขาก็เคยเป็นจับกังเนาะจับกังก็คือช่างฉากนิ้วใช่ไหมคะครับเขาก็ตอกคือจับไม้จับเชือกอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยคิดว่าต้องหาอะไรมาให้เขาจับเชือกจับไม้ถ้าจับเชือกจับไม้ก็คือต้องเอาลงนิ้วที่เขาคุ้นเคยให้เขาทำไปเลยคือมันได้ทั้งกายภาพด้วยแล้วก็ฟื้นความจำด้วยค่ะเลยเป็นที่มาใช่เลยเป็นที่มาที่ทำลงนิ้วก่อนเพื่อให้พ่อกายภาพกายภาพคุณพ่อแล้วก็ฮีลใจคุณพ่อด้วยเนาะให้คุณพ่อได้ทำสิ่งที่คุณพ่อเคยชื่นชอบนะคะอ๋อนี่เหรอฮะอันนี้ตอนคุณพ่อทำเป็นอันนี้คือลงนิ้วจิ๋วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คือคุณพ่อทำเองก็ช่วยทำตัดไม้แต่เชือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลินจะเป็นคนผูกอุ้ยงานละเอียดนะเนี่ยใช่อันนี้เลยไหมคะใช่คืออันนี้เลยที่เรามาโชว์ในรายการนี่คือที่มา
ใช่ค่ะอันนี้คือหลิงถ่ายแบบตัดตอนเวลาคาทูถ่ายเร็วๆหน่อยตัดต่อไปแล้วงานละเอียดงานละเอียดแต่ทีนี้ค่ะจากการที่อ่ะเรารู้สึกว่าเราเจอทางที่จะให้คุณพ่อได้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่มรสุมชีวิตของคุณหลินยังไม่จบแค่นี้เนาะใช่ค่ะพอตอนที่คุณพ่อกำลังดีขึ้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคะก็คือตอนแรกแม่เขาจะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวค่ะเพราะว่าหลินดูแลพ่อใช่ไหมคะแม่ก็จะไปเล่นยิวที่ต่างประเทศแล้วก็ไปล้มอยู่ในห้องน้ำก็คือแล้วก็ไปลำบากอยู่ที่มาเลเซียค่ะแล้วคราวนี้ก็พอส่งกลับมาปรากฏว่าก็คือแกคือเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วต่อมาแกติดเชื้อแม่ติดเชื้อแล้วก็เป็นไข้นานแล้วจนต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาค่ะแล้วก็นอนกอกตาอย่างเดียวไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแล้วหลิงก็เลยพยายามเปิดธรรมะให้แกดูแต่แกไม่ดูค่ะก็เลยลองเปิดนิ้วให้แกดูปรากฏจากที่แกเหลือกตาอยู่แกก็หันกลับมามองนิ้วอ่ะหลิงก็ดีใจแบบคุณหมอดูสิแม่มองแล้วแม่มองตามแล้วอะไรคุณหมอบอกว่าอยู่กันมาตั้งหลายเดือนไม่หมอเรียกไม่เห็นหันเลยไม่ตอบสนองใช่ก็พอได้ยินเสียงนิ้วเขาหันมาเลยอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าหลิงก็เลยคิดว่าต้องเอาลงนิ้วกลับมาใหม่มาช่วยคุณแม่ละทีนี้ใช่เพราะว่าพอกลับบ้านมาก็แค่เปิดผ่านจอมือถือให้แกดูใช่ไหมคะคราวนี้ลินาอยากเอาแม่ไปดูนิ้วหน้าลงนิ้วแต่ลินาขนแม่ไปไม่ไหวก็เลยยกลงนิ้วมาให้แม่ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นลงนิ้วที่คุณพ่อทำเป็นลงนิ้วที่เอากลับมาทำมาลินเอากลับมาพัฒนาและทำให้มันเหมือนกว่าเดิมใช่แล้วก็คือเขาดูตัวเขาแสดงด้วยแล้วก็ดูผ่านลงนิ้วเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตัวที่คุณแม่แสดงเพราะว่าอยู่ในจอแบบนี้ใช่เพราะว่าแกเป็นคนแสดงไงคะอ๋อในคลิปนี้ก็คือคุณแม่เหรอคะใช่ในจอนี่คุณแม่คืออันนี้ยังไม่ถึงตอนยังไม่ถึงตอนนี่คุณแม่ค่ะอันนี้เหรอคุณผู้ชมเห็นไหมเล็กนี่ก็เห็นนิ้วนะชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าใช่เป็นนิ้วจากอะไรคะอันนี้เป็นนิ้วไทยค่ะนี่อากงเล่นเป็นเปาบุญจินอากงเป็นเปาบุญจินใช่แล้วคุณแม่เล่นเป็นพี่สะพ้ายของเปาบุญจินตอนประหารหลานชายคือเปาบุญจินจะประหารหลานชายเปาเมียนแล้วพี่สะก็คือลูกชายของพี่สะพ้ายก็มีคาลมต่อเขาเรียกอะไรต่อโต้คาลมกันภาษาไทยด้วยนะคะเป็นนิ้วภาษาไทยดีจังเลยแล้วเนี่ยพอคุณแม่นี่คือคุณแม่เลยใช่สีฟ้าพอคุณแม่ได้ดูอ่ะคุณหลินอยากรู้ว่าตอนนั้นคุณแม่มีการตอบสนองยังไงถึงคุณหลินถึงรู้ว่าคุณแม่แบบวิชอบนะรู้สึกดีกับการที่ได้ดูคือพอเมื่อเราเปิดเราเอาลงนิ้วมาเขาก็มองแล้วคือที่อย่างที่หลินบอกคือแกจะค่อยตาเหลือกอยู่ตลอดแต่อันนี้คือตั้งใจดูเลยใช่ดูตลอดดูจนจบเรื่องเลยค่ะหรอคะก็เลยอย่างเงี้ยพัดก็เลยให้แกดูเรื่อยๆจนพอดูเรื่อยๆปุ๊บเหมือนกับเขาก็เริ่มอารมณ์ดีก็มีการหัวเราะกับพ่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เรารู้คือแม่หลินน่ะติดเตียงจนแบบลืมตาได้อย่างเดียวพูดไม่ได้ขยับไม่ได้เลยเจาะคอด้วยเป็นแผลกระทับอะไรอย่างงี้ด้วยแต่พอพ่อเขาเล่นด้วยอ่ะแกหัวเราะที่หัวเราะที่รู้ว่าแกหัวเราะไม่ใช่หน้าแกหัวเราะนะคะคุงแกกระเพื่อมเลยนะใช่ซึ่งมันตรงกับนิ้วที่ดูพอดีว่ามีอารมณ์หัวล้ออะไรเงี้ยคือเหมือนกับพัฒนาการตอบรับตอบโต้แกดีขึ้นจนแกหัวเราะได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้คือได้แค่กรอกตาถูกมั้ยใช่คือพอสื่อสารอะไรกันไม่ได้เลยครับโอ้ดีมากเลยอ่ะนะคะแต่ทีเนี้ยคุณหลินคือเรื่องราวเนาะในการที่คุณหลินเนี่ยมีกำลังใจจากการเอาลงนิ้วจิ๋วให้คุณแม่ดูแล้วคุณพ่อได้ทำอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการฮีลไปเรื่อยๆแต่เข้าใจว่าการที่ลูกคนหนึ่งเนาะคุณผู้ชมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยป่วยพร้อมกันคุณหลินเห็นบอกว่าเคยท้อแท้ถึงขั้นแบบคิดสั้นแล้วไม่ใช่คิดแค่คนเดียวด้วยใช่เพราะว่าทุกวัน24ชั่วโมงหลินดูแลพ่อแม่ตลอดเลยแล้ววันนึงหลินได้นอนแค่2ชั่วโมงค่ะใช่เพราะว่าเก็บคนนี้ต่ออึตรงนี้ต่อฉี่คนนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่หลินเจาะคอต้องคอยดูดเสลดต้องคอยตะแคงแล้วแม่แบบตัวใหญ่มากค่ะมันเหนื่อยมากๆแล้วแบบเงินก็ไม่มีจะเลี้ยงคนป่วย2คนยังไงแล้วมือของเราหัวสมองเราคิดไปถึงเรื่องเงินแล้วแต่มือของเรากำลังดูแล2คนอยู่แล้วมัน24ชั่วโมงมันไม่มีเวลาพักขอโทษนะคะไม่เป็นไรเลยคือจะไปจ้างหรือจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ใช่เราไม่สามารถจะหาเงินได้แต่เราก็ทิ้งงานนี้ไม่ได้แต่เราก็ต้องหาเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแบบคิดแค่1ปีกูจะอยู่ยังไงวะขอโทษนะพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับ1ปีจะอยู่ได้ยังไงพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดตลอดเลยว่าถ้าตายต้องไปเอาพ่อกับแม่ไปด้วยเพราะว่าถ้าเราทิ้งเขาเอาไว้อะแล้วใครจะอยู่ยังไงจะดูแลใช่ใครจะดูแลแล้วตอนที่คุณหลิงสภาพใจมันแย่มากๆตอนนั้นนะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่รับรู้ไหมคะ
เขารับรู้นะคะเขาก็เครียดไปกับลินนะคะเขารับรู้แล้วได้กำลังใจมายังไงอะคะก็คือลินไปดูก็คือลินไม่ยิ้มไม่หัวเราะเลยอยู่ครึ่งปีแล้วก็คิดฆ่าตัวตายอยู่อย่างนั้นตลอดใช่วันเว้นวันเลยค่ะใช่แล้วเสร็จแล้วลินก็ไปเปิดคือลินเคยคอยเปิดรายการทีวีให้พ่อกับแม่ดูเพราะลินไม่สามารถมีเวลาไปคุยกับท่านได้ครับรายการทีวีเขาบอกว่าประวัติของพระปฐมเจดีย์อะค่ะที่ท่านฆ่าพ่อค่ะเป็นกษัตริย์พญาพงพญาพานะคะฆ่าพ่อแล้วถ้าเกิดท่านก็เกิดกลายเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยลินก็เลยแบบถ้าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ชาติเนี้ยมันจบนะแต่เราไปเกิดใหม่มันไม่จบทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเรามันไม่จบเพราะฉะนั้นให้มันจบในชาตินี้ดีกว่าก็เลือกที่จะสู้ต่อใช่ค่ะก็เลือกจะสู้ต่อจริงๆเดียเชื่อนะว่าเป็นบุญกุศลที่คุณหลินดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็เลยทำให้คุณหลินได้ไปเจออะไรที่ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าอย่าทำสิ่งนี้เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะนี่แหละดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีมาเรื่อยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายคุณแม่ก็จากไปใช่ค่ะถูกไหมคะใช่ตอนนั้นแบบคุณแม่เสียคุณหลินก็ทำโรงงิ้วจิ๋วให้กับผู้มีพระคุณที่ช่วยเราเรื่องเงินด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพอหลินดูแลแม่ได้2ปีทำโรงงิ้วสำเร็จแล้วแม่ก็เสียเสร็จแล้วผู้มีพระคุณเยอะมากๆเพราะว่าอย่างที่หลินรอดมาได้คิดดูว่า2คนใช่ไหมคะก็คือได้เงินจากแบบหลายๆท่านเลยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีเงินที่จะไปตอบแทนท่านแต่สิ่งที่เราทำได้คืองิ้วก็เลยทำโรงงิ้วตอบแทนผู้มีพระคุณค่ะใช่ค่ะพอเสร็จแล้วก็เลยหาวิธีว่าเราจะต่อยอดเลี้ยงพ่อยังไงก็เลยหาประโยชน์จากมันว่าธรรมดางิ้วเขาจ้างมาที่ศาลเจ้ามาแสดงให้เจ้าดูคราวนี้เจ้าที่บ้านเราก็มีก็เล็กๆแบบโรงงิ้วเราเลยนะก็เลยเอาโรงงิ้วมาเปิดงิ้วให้ตีจูเอียถวายตีจูเอียแล้วเป็นเจ้าที่ในบ้านนี่แหละใช่ก็คือเป็นไอเดียอันนี้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ค่ะใช่แล้วมันต่อยอดไปเป็นอาชีพเป็นธุรกิจยังไงต่อฮะก็เนี่ยค่ะก็คือคนที่ซื้อไปก็คือบางคนแก้บนเอาลงนิ้วไปแก้บนหรือเอาไปไหว้กงเต็กหรือว่าเจงเม้งเอาไปเปิดบันให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่เคยชอบดูงิ้วเอาไปเปิดให้ท่านดูระหว่างเซนไหว้อาหารแสดงว่าระหว่างนั้นคือคุณหลินน่ะถ่ายของตัวเองที่บ้านแล้วก็เอาลงโซเชียลใช่ค่ะแบบนี้แล้วพอคนมาเห็นก็เลยเริ่มมีเสียงตอบรับในการขอสั่งซื้ออย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะใช่เห็นบอกว่าไม่ใช่แค่ลงงิ้วนะคะพัฒนาไปโรงลิเกอะไรแบบนี้ด้วยเห็นสอนรามน้ำเพชรแล้วใช่สอนรามน้ำเพชรน้ำแบงค์สอนรามก็มาแล้วหนึ่งใช่น้องแบงค์จะดึงฉากได้ด้วยนะคะมาทั้งฉากนะคะโอ้ยนี่ไงใช่เปลี่ยนได้สมนี่เห็นไหมพระนางครบเลยนี่เปลี่ยนฉากอ๋ออันนี้เปลี่ยนฉากแล้วอันใหญ่หรือว่าอันอื่นก็เปลี่ยนฉากได้เหมือนกันไหมคะเปลี่ยนได้อันนี้ก็เปลี่ยนได้อ๋อหรอขอดูอันใหญ่หน่อยได้ไหมขอดูฉากนี่อันนี้ก็เปลี่ยนออกมาได้อ่ะเปิดม่านการแสดงจ้าเหมือนจะสกาไลเปิดม่านกันแต่อันนี้มันก็จะมีฉากอยู่ด้านในแต่ iPad มันบังอยู่จริงๆคือเรายังมีลูกเล่นในนี้มากกว่านี้ก็เข้าใจค่ะดึงฉากไม่แล้วไอเดียดีมากชอบมากตรงที่เราจะเปลี่ยนการแสดงข้างในอะค่ะเป็นตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยให้เข้ากับฉากอะไรแบบนี้ได้ด้วยลิเกมายังไงอะคุณหลินลิเกมายังไงก็คือหลินก็คิดว่านิ้วมันเป็นของคนจีนแล้วคนไทยจะอะไรก็เรื่องลิเกแล้วก็ไปถวายตายายพระภูมิเจ้าที่คือถ้าขยายลงนิ้วเราถ่ายจีจุเอี้ยใช่สารตายายท่านจะดูอะไรล่ะนี่ไงท่านก็ต้องดูลิเกใช่ก็ต้องให้เข้ากับสัญชาติท่านด้วยนะคะในการที่จะถวายอะไรโอ้ถือว่าเป็นการขยายฐานลูกค้าไปด้วยนะที่จะมาซื้อน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากเลยนะคะแล้วก็นี้จะเป็นหนังตะลุงโอ้ดูดิอันนี้จะเป็นหนังตะลุงมันเชิดได้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเฮ้ยอุ้ยนี่เดี๋ยวนี่เห็นแล้วว้าวพนักงานนครศรีอันนี้คือเจ้าของคณะเขาติดต่อมาบอกว่าผมอยากได้หนังตะลุงอ๋อเขาบอกมาเลยเหรอใช่เขาบอกว่าพี่ทำได้ไหมอะไรเงี้ยทำแบบเพิงหมางแงนเลยนะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคือไม่เคยดูของจริงก็เลยดูจากในอินเทอร์เน็ตก็ทำให้ได้แล้วก็ทำออกมาอย่างนี้เหรออันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการคิดอยู่เลยค่ะแล้วจะเห็นคุณพ่อมีอุปกรณ์มาอันนี้คือเป็นส่วนไหนเอ่ยมันเป็นส่วนฉากที่ดามให้มันแข็งๆใช่ไหมค่ะต้องดามด้วยไม้ทีมันก็ยังช่วยอยู่ใช่ก็อยากช่วยตัดช่วยเวลาเขาทำเขาจะกระตือรือร้นและมีความสุขเขาจะรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยเพราะนั้นน่ะคืองานถ้าเกิดเราสั่งคุณหลินนะงานที่เราได้อะเราได้จากคุณพ่อด้วยนะใช่คือถ้าเกิดเบี้ยวนี่ต้องขออภัยนะคะคือพ่อเป็นคนทำใช่ไหมถ้าตรงๆแล้วหลินทำมันจะมีคุณค่ามันคุณค่ามันอยู่ตรงที่มันเบี้ยวมันแฮนด์เมดนี่แหละค่ะงานแฮนด์เมดต้องเป็นแบบนี้นะคะคุณหลินคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่จะจากไปอย่างสงบแล้วแต่คุณหลินก็ยังคงต้องดูแลคุณพ่อเนาะอย่างนี้ค่ะทราบมาว่าคุณหลินเนี่ยไม่ได้อยากจะให้คนมองว่าการที่คุณหลิน
ทำโรงงิ้วแล้วให้คนอุดหนุนนี่ไม่ได้อยากมองว่าเอ้ยเรากตัญญูแต่ว่าทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราใช่นี่คือยังไงคะคุณลินก็คือว่าคือหลายคนจะบอกว่าเออกตุนกตัญญูนะดูแลพ่อเถอะได้บุญอะไรนะแต่ตัวลินเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่กตัญญูคือมันเป็นหน้าที่ของพ่อของลูกที่จะต้องดูแลพ่อแม่อยู่แล้วครับลินว่าคือทำเพราะว่าเขาเป็นพ่อเราเราก็ต้องเลี้ยงดูแลเขาแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่าเป็นคนกตัญญูใช่แต่ก็เราก็มีความสุขในการที่เราจะอยู่บ้านดูแลพ่อด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณเคยแล้วก็พ่อเห็นแล้วก็คุณบางทีลินก็ถามพ่อนี่ชื่อคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณลินสุดยอดมากเลยฮะใช่แล้วคุณพ่อเนี่ยเมื่อกี้ตลอดการสัมภาษณ์ก็คืออมยิ้มตลอดเลยฮะอยู่ข้างๆนะคุณพ่อนะครับลูกเก่งมากไหมลูกเก่งมากเลยนะภูมิใจปลื้มใจไหมครับพ่อมากเลยนะคุณลินล่ะคุณลินมีอะไรอยากบอกกับพ่อหน่อยไหมคะบอกกับพ่ออย่าดื้อได้ไหมพ่อจ๋าไม่ดื้อได้ไหมจ๊ะได้สัญญากันนะน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้นะให้คุณผู้ชมได้เห็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ไม่ว่าเราจะเผชิญความยากลำบากอะไรในชีวิตอยู่นะดูคุณหลินเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะว่าการดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่ป่วยพร้อมกันเดียเชื่อเหลือเกินว่ามันเหนื่อยแทบขาดใจทั้งกำลังใจและกำลังกายแต่คุณหลินสู้มาได้แล้วเราขอเป็นกำลังใจให้คุณหลินสู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหลินกับพ่อเอี่ยมมากๆนะคะขอบคุณค่ะพ่อแข็งแรงนะครับพ่อครับยิ้มเยอะๆแล้วใครจะออเดอร์โรงงิ้วโรงลิเกหนังตะลุงลำตงลำตัดมาเถอะค่ะใช่ดีนะมาเยอะๆเลยช่องทางมีทางไหนไหมฮะถ้าคนสนใจก็เพจ Facebook คนเล่นงิ้วค่ะคนเล่นงิ้วนะคุณผู้ชมโอเคเข้าไปดูในเพจกันได้เลยนะคะครับครับ